ครับกลับมาสู่สน.อาสาในเบรกที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องสัตว์ของเราต่อมีกำลังใจส่งมาให้คุณมลิกานะครับจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคนไทยคนลำปางชื่อคุณนัดดาศรีสวัสดิ์นะครับอยู่เมืองโทชินิเกนโมกะซิตี้ญี่ปุ่นโทรมาให้กำลังใจครับแล้วก็ขอให้เอามาพูดในรายการเพราะโทรทางไกลมาเอ๊ะดูได้ด้วยเหรอครับ bluesky.channel.tv ดูสดดูสดทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยใช่ทางอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ว่าดูสดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าให้เต็ม 30,000 นะคะมันแตกค่ะพอรายการเราเรตติ้งดีค่ะเสร็จแล้วก็ดูมีรันได้มีทั่วโลกเลยนะเนี่ยแฟนรายการเดี๋ยวจะมีต่อไปแอฟริกงแอฟริกาก็รับได้แอฟริกาคงดูหรอกค่ะครับเบรกนี้เรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญเราเป็นเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์นะครับหรือ TSPCA ครับซึ่งได้ยินว่าทำหลายการรณรงค์แต่การรณรงค์ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยชื่อปล่อยนกปล่อยปลาไอ้ปล่อยนกปล่อยปลาทำคุณบูชาโทษทำบุญบูชาโทษทำบุญแต่เป็นการบูชาโทษนะครับก็ขอให้ท่านเลขานะครับคุณสวรรค์แสงบรรลังเล่ารายละเอียดให้ผู้ชมรายการเราเข้าใจนะครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เป็นน้องๆที่มาในถือป้ายด้วยนะครับด้วยนะคะป้ายรณรงค์นะมากมายนี่นะคะปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญบูชาโทษดิฉันก็งงแคมเปญมากสงสัยว่ามันทำไมทำบุญต้องบูชาโทษล่ะคะทำบุญเป็นการบูชาโทษคือมันเป็นความเข้าใจของคนไทยดั้งเดิมมานะครับว่าการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นเส้นทางหนึ่งในการทำบุญทำกุศลนะครับก็คือมาจากข้อที่ว่าไม่ทำปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์นั่นเองนะครับแล้วความเชื่อนี้ก็มันอยู่ในพุทธศาสนาแล้วประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับสังคมไทยเราเนี่ยแหละครับปล่อยสัตว์เหมือนกันปล่อยสัตว์เหมือนกันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยนักอนุรักษ์ทั้งหลายก็เริ่มยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าการที่เราจะนำสัตว์เหล่านี้มาเนี่ยมันมีกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดการทารุณตั้งแต่การล่าการขนส่งการบรรจับใส่กรงแล้วการรอการจำหน่ายและเป็นการส่งเสริมธุรกิจการค้าสัตว์ให้เฟื่องฟูขึ้นมาด้วยและสัตว์ที่นำมานั้นบางทีประชาชนไม่รู้เลยว่าเป็นสัตว์ที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างนกกระจิบนกกระจาบหรือเต่าทั้งหมดผิดกฎหมายหมดเลยนะครับเต่ามีหลายสัตว์ป่าครับเป็นสัตว์ป่าครับแม้กระทั่งเต่านาก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าหรือวายนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์นี้มีหลายพันหลายชนิดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์อะไรต่างๆมากมายที่เป็นเต่านะครับเพราะฉะนั้นที่ชัดก็คือเรื่องนกกับเต่าซึ่งถือว่าผิดกฎหมายตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535นั่นแสดงว่าผิดคือคนที่ขายกับคนที่ซื้อผิดทั้งคู่เลยป่ะครับผิดทั้งคู่เลยครับอย่างสมมติเขามาชวนเราไปวัดเนี่ยนะครับมาชวนปล่อยปลาปล่อยเต่าอย่างเงี้ยเราเป็นผู้กระทำผิดด้วยหรือคือถ้าหากสัตว์นั้นมีที่มาที่ผิดกฎหมายนะครับก็หมายถึงว่าเราร่วมกระทำความผิดด้วยเราร่วมกระทำความโดยไม่รู้ตัวครับโดยไม่รู้ตัวซึ่งเรื่องนี้เคยมีแคมเปญหรือรณรงค์นานมาแล้วจากองค์กรระดับโลกก็คือว่าสัตว์บางอย่างอย่างช้างอย่างนี้นะครับถ้าท่องเที่ยวนำออกไปเนี่ยเราไม่สามารถจะวิเคราะห์สามารถจะเห็นได้เลยว่าสัตว์ช้างน่ะเป็นสัตว์ช้างบ้านหรือช้างป่าเราดูไม่ออกดูไม่ออกเพราะกระดูกหรือกังวงามเหมือนกันหมดมาจากตระกูลอาเซียนนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์ป่าก็จะอยู่ในพรบที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะมีโทษปรับถึง 40,000 และจำคุกถึง 4 ปีแต่ถ้าเป็นสัตว์บ้านที่เป็นช้างบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่มีความผิดคือว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์พาหนะแล้วทีนี้ถ้าอย่างเมื่อกี้นี่เราคุยกันถึงเรื่องของสุนัขที่ถูกนำออกไปเป็นอาหารเนี่ยแถวเวียดนามแถวต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีขบวนการพวกนี้ประเภทอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ถือว่าเราก็รณรงค์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าพวกนี้ทำบาปคือทางของสมาคมเนี่ยเราครอบคลุมทั้งสัตว์บ้านสัตว์ป่าสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็สัตว์ทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมไม่ได้ห้ามไม่ให้การบริโภคสัตว์นะฮะแต่สิ่งที่เราก็คือว่าเราว่าจะเอามาใช้ก็ดีเอามาแสดงก็ดีเอามารับทางก็ดีกระบวนการเหล่านี้อย่าให้มีการทารุณสัตว์ครับเพราะฉะนั้นถ้าทารุณก็อยู่ในกฎหมายป้องกันทารุณซึ่งตอนนี้สมาคมก็ได้เป็นคนริเริ่มขึ้นมาแล้วก็นำผลักดันเข้าสู่สภาซึ่งถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าแม้ตั้งแต่การปล่อยสัตว์เลี้ยงธรรมดาออกจากบ้านเนี่ยคุณก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับมีโทษปรับไม่ใช่แค่ 1,000 บาทหรือแค่จำคุก1เดือนเหมือนปัจจุบันนะฮะมันจะมีโทษหนักขึ้นตัวนี้ออกจากสภาแล้วยังคะกฎหมายตัวกฎหมายยังไม่ได้ออกจากสภากำลังเข้าสภาครับกำลังเข้าสภาแล้วก็มันมี2ภาคส่วนหรือ2ขาคือขาแรกเนี่ยเราผลักดันร่วมกับกรมปศุสัตว์ซึ่งเข้าไปแล้วบรรจุในวาระเรื่องด่วนที่17นะครับทีนี้อันที่2ภาคประชาชนเนี่ยสมาคมก็เก็บรายชื่อซึ่งก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50นี่ก็
ได้ 10,000 กว่า 12,000 รายชื่ อตอนนี้ทางสำนักงานเลขารัฐสภาได้สำรวจได้วิเคราะห์ดูแล้วว่าที่ถูกต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆได้ 11,000 รายชื่อเพราะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงแต่ตอนนี้ก็รอกระบวนการเข้าสู่คณะกรรมการสภาซึ่งมาเปิดวาระการประชุมในสมัยต่อไปก็คงจะได้บรรจุวาระถ้าไม่เจอปัญหาด้านการเมืองมาแทรกแซงก่อนนะครับน่าเห็นใจสัตว์สารพัดสัตว์มีกฎหมายของสัตว์เข้าสภาแต่ว่ามันมีดราม่าเรื่องอื่นก่อนเรื่องสัตว์ถูกบรรจุไว้ไม่ใช่อันดับต้นๆต้องไปรองดองก่อนอย่าว่าแต่เรื่องสัตว์เลยเรื่องคนสำคัญยังไม่บรรจุเลยบางเรื่องอ่ะไม่ต้องสัตว์ก็ต้องรอนี่เรื่องนี้สำคัญนะคะมันก็รณรงค์กันหน่อยทีนี้ถามจริงๆอะค่ะว่าทำโครงการลักษณะแบบเนี้ยคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนคะเลขาโดยเฉพาะล่าสุดนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีภาคประชาชนทั้งสื่อมวลชนด้วยได้ให้ความสนใจเพราะว่าเรื่องของนกก็ดีเรื่องปลาก็ดีเรื่องเต่าก็ดีเนี่ยเราเห็นเป็นชินตาคุ้นตาหมดตามวัดวารามทุกแห่งใช่นะเราไปวัดดังๆก็เต็มไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีล่ะแล้วผมอยากทำบุญทำไงดีหมายถึงว่าเขาอยู่นี่ใช่อยู่คุณจะทำใจเลยอย่าปล่อยสัตว์เลยคือเอาตำรวจไปจับได้เลยก็ยังสามารถทำได้อยู่ในเมื่อเรารู้แก่ใจว่าสัตว์นั้นไม่ผิดกฎหมายซึ่งก็มีหลายชนิดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เราก็มีเจตนาที่ดีอยู่แล้วก็การปล่อยก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะธรรมชาติของสัตว์นั้นควรจะเป็นเช่นใดนะครับอย่างเต่าอย่างนี้มีทั้งหลายชนิดเต่าทะเลก็ดีเต่าบกก็มีเต่านาก็มีแล้วคุณเอาเต่าทะเลไปปล่อยในบ่อน้ำจืดมันก็ตายแน่นอนนะครับถ้าคุณเอาเปล่าเต่านาไปลงในบ่อที่มีน้ำกร่อยน้ำเค็มโดยเฉพาะตามวัดวารามทั้งหลายเป็นน้ำบ่อน้ำกร่อยแล้วสกปรกนะฮะสัตว์ไปอยู่ได้ไม่นานก็ลอยป่องขึ้นมาซึ่งก็เห็นอยู่ในวัดเกลื่อนไปหมดเลยเพราะท่านไม่นึกหรือว่าการปล่อยสัตว์นั้นไปปล่อยเขาตายอ่ะเจตนาเราคือต้องการให้เขามีชีวิตรอดแล้วก็เป็นอิสระแก่เขานะครับแต่เมื่อมันไม่รอดไปตายในบ่อตรงนั้นเราก็เสร็จเลยบาปอันนี้เองที่มาจากแคมเปญทำบุญแต่มันบูชาโทษผมถามอีกนิดนึงคือเวลาผมไปดูดวงนะคุณอาจจะมีประสบการณ์ประจำหมอดูไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีพระด้วยซ้ำไปบอกว่าให้ไปถ่ายชีวิตโคอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับอ๋ออันนี้เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าโคนี่เป็นสัตว์บ้านไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นการช่วยเหลือชีวิตโดยเฉพาะคนกำลังจะตายสัตว์กำลังจะตายเราไปถ่ายเข้ามานะครับก็ถือว่าเราต่ออายุอันนี้ถูกต้องถูกต้องมันต้องแยกว่าทำแบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกนี่ถ้าผมไปซื้อปลาในตลาดสดที่เขารออยู่เนี่ยตามกะละมังไปปล่อยแล้วไปปล่อยเป็นปลาช่อนปลาจระเม็ดอะไรพวกนี้อันนี้ควรแก่การส่งเสริมอย่างยิ่งนะครับแต่ต้องดูว่าเป็นปลาที่วายหรือเป็นปลาที่เอามาจากอุทยานแห่งชาติหรือปลาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เพราะยังมีสัตว์ประเภทปลาที่ผิดกฎหมายเยอะนะฮะที่ขายอยู่ในตลาดสดในตลาดสดอาจจะไม่มีแต่ว่าในอควาเรียมหรืออะไรต่างๆนะฮะซึ่งเราไปเห็นมาแล้วก็อย่างที่ทางเหนือจะมีแถวห้างมีกบอะไรเขาเรียกกบอะไรนะฮะผมก็นึกชื่อไม่ออกกบภูเขากบภูเขานะฮะซึ่งอันนั้นผิดกฎหมายกินมาแล้วครับวันครับอย่างนั้นผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเป็นเต่าเก่ากบนาเต่าไม่ใช่กบนาแล้วก็ปลาที่บริโภคในตลาดท้องไปก็แล้วกบภูเขามันจะตัวยังไงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนที่กินได้ไม่กินไม่ได้กบภูเขานี่มันมีลักษณะแตกต่างจากกบที่เลี้ยงในฟาร์มนะฮะซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งผมเคยไปแม่ฮ่องสอนแต่ผมจำไม่ได้นะครับครับซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำรินะฮะครับซึ่งก็เป็นนอกจากคุยกับเลขาแล้วก็น้องๆที่มาโครงการนี้เป็นอาสาสมัครแล้วอาสาสมัครทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมฮะไม่ได้ไปยกป้ายเฉยๆใช่ไหมฮะนึกว่าเราจะมากรีดอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยพูดหน่อยสิคะยิ้มแย้มหน่อยเถอะเขาไม่ได้มายกป้ายตามกรีดนะดิฉันมีคนที่อยู่ในสายรอรักสัตว์เหมือนกันแฟนคุณแฟนคุณจิตเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเป็นดาราด้วยเพิ่งเจอเมื่อวานโดยมีว่าท่านกรจะไปเยี่ยมบ้านพักพิงสุนัขแมวที่ประเวศนะครับท่านรองหมอก็บอกให้ผมเนี่ยไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ทราบก็ไปเจอคุณเก๋ชลดามากับแคมเปญ The Voice ที่ผมเข้าใจว่ามีการโพสต์ภาพในพันทิปว่ามีคนไปเอาสุนัขจากประเวศเนี่ยครับของกทมเนี่ยมาเลี้ยงแล้วมันก็เสียชีวิตไปเอาอีกก็เสียอีกก็เลยเกิดภาพที่ว่าบ้านพักพิงสุนัขที่ประเวศของกทมเนี่ยมันแย่มากครับคุณเก๋ก็เลยไปดูแล้วก็ชวนคนไปช่วยกันไปดีคือเหมือนกันจะไปมีอะไรให้เราช่วยได้บ้างเก๋เลยดีกว่าไหมได้ครับรออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชลดาเมฆราตรีนะคะคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเก๋ค่ะค่ะครับคุณเก๋นี่ทำหลายอย่างเนาะเดินแบบก็เดินนะคะเป็นดาราก็เป็นนะคะเป็นเซเลบนะคะแล้วก็เป็นหลายอย่างเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่ฉันเห็นประจำเลยก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่ทารุณสุนัขมี Facebook ชื่อ The Voice ใช่ไหมครับใช่ค่ะ The Voice เสียงจากเรานะคะต้องมีวงเล็บภาษาไทยเสียงจากเรานิดนึงเพราะว่าถ้าเข้าไปใน Facebook Fanpage ถ้าเขียน The Voice เสร็จเดี๋ยวจะไปเข้าไปประกวดร้องเพลงอย่างรายการเวทีฝรั่งเขาไม่ใช่ตอนนี้เสียงจากเราจะมีเพจชื่อ The Voice แล้วนะคะเอาเก็บเป็น The Voice เสียงจากเราค่ะช่วยเล่าถึงโครงการ The Voice นี่หน่อยค่ะแล้วก็ทุกคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรด้วยค่ะแล้วก็วิธีการรณรงค์ของคุณเก๋ด้วยค่ะเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนกับทางท่านเลขาสมาคมทารุณสัตว์ด้วยค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสเก๋วันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกประสงค์ของ Voice เสียงจากเราของเก๋ในโครงการของเก๋นะคะเรามีวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ย3วัตถุประสงค์นะคะแรกนี่ก็คือเราช่วยเหลือสัตว์พิการถูกทอดทิ้งเล่ร่อนจรจัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวแล้วตอนนี้ลามไปถึงช้างด้วยนะคะคือตอนนี้เก๋ก็มีช้างในอุปการะด้วยนะคะอันดับที่2คือเราจะรณรงค์ให้ทุกท่านเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบนะคะคือเราเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาจนหมดอายุขัยไม่เลี้ยงเขาแบบทิ้งขว้างซื้อไปแล้วไม่ใช่ไม่น่ารักแล้วนำมาปล่อยให้เป็นปัญหาสังคมตามวัดวาอารามต่างๆนะคะก็อยากจะรณรงค์ทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะปลูกจิตสำนึกนะคะในไหนคนไทยก็เป็นเขาเรียกเป็นคนใจดีนะคะอยากทุกท่านมีเมตตาแบ่งความรักตรงนี้เนี่ยมาเมตตาสัตว์ต่างๆที่เราเห็นตามข้างถนนอะไรต่างๆอย่าไปรังแกเขาหรือถ้าเกิดท่านมีโอกาสในการที่สามารถมีกำลังจะรับเลี้ยงเขาได้เนี่ยแล้วทุกท่านตอนนี้นะคะคือคอนเซ็ปต์ของ The Voice คือตอนนี้ don't shop นะคะ please adopt ก็คือไม่ให้ซื้อขายอะค่ะคืออยากจะรณรงค์ทุกท่านเนี่ยช่วยมารับสุนัขไปเลี้ยงตอนนี้เก๋ก็มีสุนัขอุปการะในเพจของ The Voice เสียงจากเราเนี่ยเยอะมากๆนะคะน้องๆก็น่ารักทุกตัวเลยรอบ้านที่อบอุ่นที่สามารถความรักของน้องๆได้จนน้องอายุขัยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายแบบที่3วัตถุประสงค์หลักของเราหรือที่เก๋เชื่อหลายๆคนที่ดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือแม้ทั้งเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือช้างหรือแม้ทั้งสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครองสัตว์สงวนต่างๆนี่คงอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือพรบคุ้มครองสัตว์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะเห็นตามข่าวแล้วว่าพวกเราเนี่ยคนรักสัตว์ก็ไปร่วมกันเรียกร้องนะคะที่หน้ารัฐสภานะคะตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งอีกหลายครั้งที่เราไปรวมตัวกันหรือแม้ทั้งเร็วๆนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มาที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีท่านกรเนี่ยหรือคุณกรกติกาวณิชเนี่ยก็มารับเรื่องไว้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเสียงแทนเราเพราะท่านก็เป็นแทนประชาชนนะคะอยากให้ท่านเป็นเสียงแทนพวกเราอีกทีนึงนะคะไปผลักดันพรบคุ้มครองสัตว์นะคะให้ผ่านเป็นกฎหมายสักทีในสภาค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของ The Voice ของเราทั้ง3วัตถุประสงค์ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้คุณเก๋คะเรามีท่านเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์นะครับคุณสวรรค์อยู่กับเราด้วยนะครับใช่ค่ะจะได้ช่วยๆกันนะคะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะผลักดันช่วยๆกันท่านเลขาก็ผลักดันค่อนข้างเยอะละนะคะค่ะทีนี้คุณเก๋มีกิจกรรมอะไรที่ทุกคนควรจะไปมีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะจะรณรงค์กันยังไงเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะคือตอนนี้อูต้องซีจีมูลนิธิของพี่สวรรค์ใช่ไหมคะครับก็ดีมากอยู่แล้วนะคะที่ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์จริงๆเราก็มีเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะทำงานแต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์หลักอันเดียวคือเราอยากจะมีเมตตาต่อสัตว์ชีวิตสัตว์ต่างๆที่เป็นชีวิตสัตว์ร่วมโลกกับเรานะคะของกิจกรรม The Voice ที่เรามีตลอดนะคะตั้งแต่เราเปิดเพจของเราเนี่ยมาวันที่24เมษายนที่ผ่านมาถึงวันนี้ค่ะแล้วก็มีโรดโชว์ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ The Emporium นะคะคราวที่แล้วนะคะก่อนอันนี้ก็ที่เควินที่พาร์คเลนเอกมัยและเดี๋ยววันที่13ถึง15เนี้ยค่ะเราจะมีอีกครั้งเนี้ยที่เควิลเลจนะคะก็คือเป็นการร่วมระดมทุนนะคะอย่างที่เก๋เนี่ยมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ต่างๆคือเราก็ไปสนับสนุนเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรือนนะคะให้สุนัขที่ถูกเรียกว่ารอดชีวิตดีกว่านะคะจากการถูกนำไปค้านะคะสุนัขการสุการค้าสุนัขนะคะที่ด่านเขมราชที่อุบลราชธานีนะคะหรือที่บุรีรัมย์เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งไปมานะคะไปสร้างโรงเรือนคือปูพื้นที่ปูกระเบื้องอะค่ะให้น้องหมาน้องแมวเขาเดินได้ขนาดนิดนึงไม่ใช่พื้นดินที่แบบมันสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ทำให้ติดเชื้อโรคได้นะไม่ว่าจะเป็นเห็บหมาต่างๆนะคะหรือพยาธินะคะนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วคือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เองเราก็ไปพื้นที่สุนัขเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงสุนัขจัดการของเขตประเวศนะคะก็ได้รับความเอ็นดูหรือว่าเมตตานะคะคือคุณกรนะคะก็ท่านก็แวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราร่วมให้กำลังใจนะก็บอกว่าท่านก็เป็นคนที่รักแล้วก็เมตตาสัตว์เช่นเดียวกันนะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็เหมือนกับทำไปเรื่อยๆอย่างที่เราทำได้ที่อย่างที่บอกว่าระหว่างที่เรารอพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยเราก็ไม่หยุดหย่อนที่จะช่วยเหลือชีวิตเหล่านี้ที่กำลังรอคอยกันยื่นจากพวกเราอะค่ะแล้วจากนี้กิจกรรมของเราก็จะมีเรื่อยๆอยากจะเข้าไปดูที่เพจ The Voice ของเราได้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็มีสุนัขหรือแมวเนี่ยค่ะที่คนนำมาฝากเรานะคะที่บางคนเนี่ยมีสุนัขหรือแมวแต่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยก็มาขอกำลังทรัพย์จากเราเนี่ยเราก็ระดมทุนกันอยู่เรื่อยๆนะคะแวะไปดูที่หน้าเพจเสียงจากเราได้ตอนนี้เราก็มีเปิดธนาคารนะคะที่เรียกว่า
เป็นชื่อบัญชีเสียงเราเลยนะคะที่เดียวโครงการนะคะชื่อบัญชีเสียงจากเรานะคะแล้วก็สถิติตอนไทยนะคะสาขาบางกระบือออมทรัพย์นะคะหมายเลขบัญชีนะคะ007-2-8-8-8นะคะก็เราระดมทุนกันทุกวันนะคะอยากจะบอกทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่สามารถต่อชีวิตให้สุนัขแมวแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ที่เราไปช่วยมาได้ค่ะค่ะดิฉันว่านะเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณก้องกับคุณเจตบอกว่าจะเชิญคุณเก๋มาออกรายการอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าที่คุณเก๋สะดวกจากคิวแล้วแล้วก็พาเพื่อนๆมาด้วยจะได้มาคุยแล้วรณรงค์เต็มที่แล้วก็เปิดงานทุกอย่างแล้วอยากร่วมกลุ่มด้วยแล้วใช่ไหมคุณต้องไปคุณต้องไปทีเลยนี่เขาคือรักสัตว์เพราะนั้นเอาหมาไปโรงพยาบาลใช่ไหมมีว่างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันหลังเชิญคุณเก๋นะคะสัปดาห์หน้าว่างวันไหนบอกด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวติดต่อกับน้องออฟให้นะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่เป็นกระบอกเสียงให้เก๋ด้วยนะคะค่ะแหมคนสวยใจดีอ่ะผมอยากช่วยเลยจิตใจเมตตาคนอย่างนี้นะแบบคุณเชื่อป่ะว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้ไม่มีใครรังแกเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมคะเลขาใช่ค่ะนะคะก็ช่วยๆกันรณรงค์นะคะเรื่องนี้ทีนี้ของท่านเลขามีอะไรฝากไว้กับรายการไหมครับให้ทางผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการไม่ทารุณสัตว์ครับครับก็มีอยู่อย่างเดียวคือว่าเมื่อรักสัตว์แล้วขอให้รักเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวเราเหมือนลูกเราเองเหมือนลูกเราเองถ้ารับเข้ามาเลี้ยงแล้วทั้งชีวิตทั้งชีวิตนะครับถ้าไม่พร้อมอย่าถ้าไม่พร้อมอย่าถูกต้องค่ะเพราะส่วนใหญ่คนจะเอามาเป็นของขวัญ นะน่ารักในช่วงรักกันใหม่ๆแต่พอหมดความรักทั้งคนและสัตว์แล้วก็ต่างคนต่างไปเขาหมาก็ต้องไปอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากเลยนะครับขอให้จริงๆเนี่ยของขวัญนี่ไม่ควรให้เป็นสัตว์เลยไม่ควรให้เป็นสัตว์โดยเฉพาะของขวัญที่เป็นคุณกำลังบอกถึงใครใช่ไหมพวกดาราชอบให้ของขวัญเป็นหมาเป็นแมวอ่ะชอบบ่อยจริงๆพวกเซเลบพวกดาราเนี่ยจริงๆฉันเห็นประจำแล้วเวลาให้ปุ๊บพอเลิกกันก็ทิ้งเหอะไม่ได้ไม่ทิ้งตอนเหอะโอ้โหประคบประงมพี่สาวผมมีหนุ่มเนี่ยให้สัตว์ตั้งชื่อตั้งชื่อเขาเดียวกันหนุ่มเลยพอเลิกกันสมมติหมาสวยแล้วแฟนชื่อป๊อปกลายเป็นหมาหัวเน่าอ่ะเลิกกันหมาหัวเน่าทันทีแล้วจะเป็นผมรับไปเลี้ยงต่อแล้วคุณเลี้ยงอยู่เหรองั้นคุณก็ดีโชคดีไปตายไปหมดแล้วเอ้าก็ผมเลี้ยงทั้งชีวิตไงเอ้าค่ะก็ขอบคุณท่านเลขามากๆขอบคุณกิจกรรมแล้วดิฉันรับปากว่าทางพรรคประชาธิปัตย์จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับพรบคุ้มครองสัตว์ให้เข้าให้ออกอย่างเร็วที่สุดแต่คะแนนการเสียงเราค่อนข้างน้อยอะนะคะไม่เป็นไรจากอันดับที่17เดี๋ยวเราจะพยายามผลักขึ้นมาช่วยๆกันพักกันสักครู่นึงไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ